สนับสนุน StarKist โดย75ปีไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านมาถึงโชว์ต่อไปครับในรอบ16โชว์สุดท้ายเรายังอยู่ในบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งนะครับกับโชว์นี้จากน้องแซลมอนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเตรียมเนื้อนาบุญคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะกิ๊บกิ้วอยู่กับน้องแซลมอนและคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาอะไรมาโชว์คะกรรมกรสอนลูกค่ะเห็นไหมคงคอนเซปต์เพลงกรรมกรสอนลูกนี่แต่งตัวนี้หมวกเสื้อรองเท้าค่ะคุณอันนี้รองเท้าที่เราใช้จริงๆหรือว่าเรารองเท้าที่ใช้จริงๆใช้จริงแล้วเอามาทำให้มันดูเก่าๆเหรอใช่ค่ะโชว์นี้ใครคิดช่วยกันคิดกับคุณแม่ค่ะโชว์ของเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างก็ด้วยน้ำเสียงของหนูอะค่ะอาจจะหวานเพราะแล้วก็ถูกใจกรรมการถูกใจคนดูว้าไม่ธรรมดาคุณแม่ขาน้องแตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างคะดูมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่นะคะความพิเศษของน้องก็คืออาจจะว่าเพลงนี้ที่เลือกมาเนี่ยที่ให้น้องร้องอาจจะตรงที่ว่าตรงกับชีวิตจริงของเราที่บ้านเป็นอย่างนี้เลยแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก4คนตรงในคอนเซปต์เพลงเป๊ะเป๊ะ4คนแล้วนี่เป็นคนที่เท่าไหร่คะ3ค่ะคนที่3แล้วยังมีคนเล็กอีกค่ะ4คนแล้วคุณแม่หมายถึงว่าดูแลน้องๆทั้ง4คนยังไงบ้างคะก็อยู่ด้วยกำลังใจเพราะเรามีลูกค่ะเราอาจจะเสียใจบ้างช่วงแรกแต่ว่าเราต้องยืนขึ้นมาให้ไวที่สุดค่ะเพราะเรายังมีลูกต้องรับภาระทั้ง4คนเป็นแม่ต้องแก่งค่ะทุกอย่างชั่วโมงนี้ก็คือว่าคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำยังไงให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีได้กินดีให้อยู่ดีให้ลูกเหมือนกับว่าลูกไม่ได้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปงานหนักเพียงใดแม่ไม่เคยหวั่นเพื่อให้ลูกนั้นสำเร็จการศึกษาค่ะตั้งใจทำหนูอยากจะบอกแม่ว่าวันนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะไม่ทำให้แม่ผิดหวังค่ะค่ะเซอร์มอนขอกำลังใจจากคุณผู้ชมหน่อยค่ะหนูก็อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะจากผู้ชมทางบ้านนะคะขอให้ช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะแล้วหนูก็สัญญาว่าจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะหญิงคนนั้นคนที่เราเรียกว่าแม่หญิงคนที่รักแท้ไม่แปรผันหญิงคนที่รักเราเท่าชีวันหญิงคนนั้นให้เราเกิดกำเนิดมาหลีกหนีอารมณ์เมืองต่ำ
ตำรางานหนักเพียงใดแม่ไม่เคยหวั่นเพื่อให้ลูกนั้นสำเร็จการศึกษาแม่อดลูกกินลูกยิ้มแม่สุขุราถึงพ่อเจ้าไม่กลับมาสุดยอดมากเลยครับแซลมอนครับเอาละครับต้องบอกว่าบทเพลงที่แซลมอนนำมาโชว์ในรอบนี้ทำให้คุณครูฝ่ายแน่ของเราต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวคราวนี้ผมขอมาเริ่มฝั่งนี้ก่อนบ้างดีกว่านะฮะเริ่มที่พี่ต้นก่อนละกันเชิญพี่ต้นครับคือฟังแล้วแบบกูจะพูดอะไรอ่ะคือแบบเก่งมากฟังแล้วแบบเฮ้ยทำไมร้องได้ขนาดนี้คือแบบว่าตอนเทสเสียงเมื่อกี้ดีกว่าพูดว่าอะไรนะเทสเสียงเมื่อกี้เก่งด่ามันว่าไงนะอะไรนะด่ามันว่าไงนะเมื่อกี้คือแบบเกลียดพี่อีฟมากเลยพามาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาเทสใหม่ประโยคเดียวอันนี้ก็บอกเกลียดพี่อีฟมากบอกเกลียดมันทำไมเพราะหนูปวดหัวปวดหัวมากคือน้องเก่งหมดเลยเก่งมากคือส่วนตัวแล้วนะครับคือพี่เป็นคนที่ชื่นชอบนักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแล้วพี่รู้สึกว่าน้องคนนี้มีเทคนิคร้องแบบสูงมากคือแบบว่าเก่งอ่ะไม่จะพูดอะไรแล้วอ่ะไม่จะเม้นอะไรอ่ะคือเหมือนเปิดแผ่นฟังเลยอ่ะเอางี้ถามง่ายๆถามเป็นแบบที่หนูรอบชอบร้องอยู่คือ R&B ถูกปะล่ะครับอันเนี้ยลูกทุ่งสกิลขนาดนี้เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงกับ R&B โอ้โหคือจริงๆมันจริงๆรากฐานมันค่อนข้างจะใกล้ๆกันพวกลูกทุ่ง R&B หรือหมอลำนี่มันต้องมีการเอื้อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน้องทำได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบมากอ่ะคือเราชอบมากจริงๆคือแบบว่าเก่งมากครับพี่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือแบบน้องเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้นครับนั่นคือเป็นเพียงคอมเมนต์เดียวที่พี่ต้นบอกคือน้องเก่งมากไม่รู้จะพูดอะไรเก่งไม่รู้จะพูดอะไรจริงมาต่อที่พี่อีฟเลยดีกว่าครับเชิญพี่อีฟครับเก่งจริงๆสิ่งนึงที่พี่ปลื้มใจเกี่ยวกับแซลมอนมากก็คือเวลาแซลมอนขึ้นไปแล้วก็ลงมาแบบแน่นหนา
เสียงแบบไม่มีแกว่งไม่มีแล้วก็ไม่ลังเลเลยขึ้นเวลาขึ้นข้างบนเสียงหนูก็ไม่พุ่งขึ้นไปแบบว่าปรี๊ดปราดจนเราเวียนหัวด้วยนะคือหมายความว่าเขาเลี้ยงให้มันสวยทั้งเพลงอะไรเงี้ยเหมือนต้นพูดอ่ะคือเหมือนฟังแผ่นที่เขาตัดต่อมาแล้วบาลานซ์มาแล้วอย่างดีอะไรเงี้ยเหมือนมาสเตอร์มาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆอ่ะแล้วหนูอยู่แค่นี้13พี่ก็ดีใจที่พี่แก่กว่าหนูตั้งเยอะแล้วก็พี่รอดตายไปก่อนแล้วรู้สึกสบายใจมากในจุดที่ไม่ต้องเจอมันบนที่ไม่ต้องเจอต้องไม่ต้องเราไม่ต้องปะทะกันไม่ต้องปะทะกันก็คล้ายๆกันคือถ้าวันหนึ่งหนูดังก็หนูก็อย่าลืมพวกพี่กันละกันนะลูกนะมีพวงมาลัยก็แบ่งพวกพี่บ้างอะไรบ้างขอบคุณครับขอบคุณพี่อิมครับครูเจี๊ยบต่อเลยแล้วกันครับเชิญครูเจี๊ยบครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องแต่งชุดอะไรให้มันแบบเยอะไม่ดิสมาลาก็เอาเท่าที่มีอยู่แล้วเอาให้เก่ากว่าที่มีอยู่ด้วยเพื่อให้มันเข้ากับเพลงแล้วครูชื่นชมนะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่เอาเพลงมาตีโจทย์แล้วก็ทำได้ขนาดนี้ครูกำลังนั่งฟังตามลูกอยู่แล้วก็กำลังคิดว่าโอ้ทำไมเสียงตัวนี้มันหม่นจังเลยเนาะเพราะสักพักนึงลูกก็เปลี่ยนมาร้องทำให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเป็นแม่ทุกคนเนาะการสอนลูกเพลงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ดิ่งหมายความว่าไม่ดิ่งไม่ดาร์กขนาดนั้นแต่มันให้ความรู้สึกว่ามันมีความหวังอยู่ในนั้นนะคะด้วยโทนเสียงที่ลูกบอกคือมันเสียงหม่นๆนั่นคือความเศร้าหมองความเหนื่อยยากแต่ว่าไอเสียงโทนใสๆที่ลูกร้องอยู่มันทำให้เห็นว่าแม่ยังมีแรงนะแม่ยังสู้อยู่เพราะฉะนั้นเรียนไปเถอะลูกยังมีก็นั่นคือด้วยน้ำเสียงของลูกการฉลาดใช้นะคะมันทำให้จินตนาการของครูเนี่ยมันไปแล้วก็ลูกสามารถทำให้โฮความรู้สึกอันนี้อยู่ได้แล้วครูฟังแล้วรู้สึกมันอิ่มแล้วมันภูมิใจว่าเฮ้ยนี่มันเด็กอายุ13แล้วมันร้องขนาดนี้เนี่ยคือมันเก่งมากนะคะขอชื่นชมแล้วก็อยากให้ลูกรักษาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะลูกนะหนูเก่งที่สุดลูกเก่งมากขอบคุณครับครับเอาละครับแซลมอนได้รับคำชมไปเยอะเลยทีเดียวนะครับยังไงพี่ทอมเป็นกำลังใจให้แซลมอนเนาะนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโชว์จากแซลมอนครับผ่านไปแล้วอีก3โชว์นะครับรวมไปทั้งหมด12โชว์ครับเหลืออีกเพียงแค่4โชว์เท่านั้นครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ Off the Champ รอบชิงชนะเลิศเพื่อไปชิงทุนการศึกษามูลค่า 500,000 บาทครับเชื่อว่าครูฝ่ายแน่ๆของเราตอนนี้ยิ่งหนักใจขึ้นเรื่อยๆครับแต่อีก4โชว์ที่เหลือต้องทำให้ครูหนักใจมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เสียดายจริงครับวันนี้รายการ Star King ของเราหมดเวลาลงซะก่อนต้องคอยติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ใจดีของเราทุกท่านเลยนะครับเริ่มจากบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนศูนย์การค้าบูพอร์ตหัวหินสวนน้ำแฟนตาเซียลากูนช่องสาแฟมิลี่และรวมไปถึงสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงวานพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับ